แท้ค่ะแท้สวัสดีพระจ้างสายมันขออนุญาตสับหน้านิดนึงเตยมาแล้วสับหน้าอยู่เลิศๆเออหายแล้วอันนี้สินค้าหนูเองนะคะบิวตี้เปิดตัวหรือยังเปิดตัวพรุ่งนี้นะคะดึงขึ้นอีกเอออีกนิดนึงเดี๋ยวเขาไม่เห็นใครไม่เห็นใครไม่เห็นเราเห็นอ๋อเหรอวันนี้ก็บอกว่าไปเจอกันไปเจอกันไหนคุณนี่เหรออ๋อโอเคเชิญค่ะโอเคเราบทเพลงให้ยายก่อนนะคะจ้าพร้อมค่ะพร้อมนะพร้อมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะซิงเกิลใหม่วันนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็ดีใจเหมือนได้แบบกลับมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักทั้งที่เหมือนที่ผ่านมาเนาะเอาจริงๆแล้วเราไม่คิดว่าวันนี้จะยังเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ดีใจค่ะดีใจมากๆที่ยังได้กลับมาเป็นแบบใบเตยของทุกคนเป็นศิลปินนะคะที่ยังมีผลงานเพลงที่เรารักมากๆให้ทุกคนได้มีความสุขกันซิงเกิลนี้เป็นยังไงคะซิงเกิลนี้ซิงเกิลนี้ก็เป็นอีกเพลงที่คิดว่าทุกคนน่าจะได้เต้นกันทั่วประเทศในทุกช่วงเทศกาลหลังจากนี้ไปค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นอีกหนึ่งเพลงแหละใบเตยมั่นใจว่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนแบบจดจำเราอีกหนึ่งเพลงค่ะในพาร์ทของความเป็นใบเตยอาสยามสั้นเสมอหูชื่อเพลงชื่อเพลงว่าอะไรเพลงนี้ชื่อเพลงว่าแท็ดแท็ดค่ะTAD TAD หรือว่าถ้าภาษาไทยก็แต๊ดแต๊ดแต๊ดเนาะแต๊ดแต๊ดค่ะแต๊ดแต๊ดใช่ค่ะแต่ว่าจะบอกว่าในเพลงเนี่ยมันก็จะถ้าได้ฟังแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเพราะอะไรถึงแท๊ดแท๊ดเอาจริงแล้วมันคือเมโลดี้หนึ่งเท่านั้นแหละอย่าคิดมากไปกว่านั้นแล้วถ้าคิดมากไปกว่านั้นก็อาจจะเป็นเปลี่ยนแปลงเป็นความหมายอย่างอื่นได้ค่ะอย่างเนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรครับเอาจริงๆเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ผิดหวังจากทุกอย่างแล้วก็มาเจอเพื่อนคือในเพลงนี้เราอยากให้เขาเรียกว่า enjoy กันทั่วประเทศได้ดื่มได้ดริงก์แล้วก็รู้สึกว่าใครอกหักหรือใครมีปัญหาความรักอกหักรักคุดตุ๊ดเมินเพื่อนสาวใดๆทุกวันนี้มันคือที่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนชวนมาจอยกันแต่การจอยกันก็คือเป็นการแบบมาเต้นมาปลดปล่อยมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ท่าจำก็คือท่าเต้นเพราะว่าทุกเพลงเราต้องมีท่าจำใช่เป็นยังไงบ้างกับท่านี้ก็แซ่บมากมากินให้มันเมาแฉะแฉะแดกแฉะแดกแฉะใช่ค่ะก็คิดว่าทุกคนนะจะได้เต้นตามกันแน่นอนนะคะก็ฝากเต้นตามใน TikTok กันด้วยนะคะพี่ๆที่เต้นมันมีกี่สเต็ปประมาณกี่เมื่อกี้ที่เรามองมันโอ้เอาจริงมีเยอะค่ะแต่อันนี้คือแค่ในฮุกมันก็จะมีทั้งเพลงอีกแล้วก็แต่หลักๆอ่ะนะวันนี้เรารู้สึกว่าพอมันมีแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มที่คนเต้นตามเนี่ยก็จะเน้นท่อนฮุกเป็นหลักแล้วก็ใช้ท่าที่เป็นทรานซิชันที่มันเป็นลายชัดๆให้ทุกคนได้เต้นตามค่ะฮุก1ท่าเต้นกี่แบบโอ้โหน่าจะ8 48นะใช่ค่ะ48เยอะอยู่ก็คือม่วนแน่นอนม่วนแน่นอนค่ะม่วนแน่นอนก็กะให้ทุกร้านนะคะทั่วประเทศไทยเนี่ยได้เปิดเพลงนี้กันอย่างแน่นอนไม่แพ้นั่นอกมาในพาร์ทของชุดค่ะหลายคนก็คาดหวังค่ะชุดสั้นแน่นอนก็สั้นสั้นไหมคะก็ออนจริงแล้วก็เป็นสไตล์เราเหมือนเดิมแหละแล้วก็สไตลิสต์ก็คนเดิมตั้งแต่เพลงแรกจนถึงณวันนี้ไปเลยก็อยากให้ทีมงานเก่าๆได้กลับมาทำให้เราเขาเรียกว่าคือไปเลยรู้สึกว่าไปเลยรักทีมเดิมคนเดิมๆที่ผ่านมาในชีวิตแล้วนะวันนี้เรารู้สึกว่าเรากลับมาเราเติบโตมาด้วยความรักความเอ็นดูความเห็นใจการดูแลจากทุกๆคนแล้วก็ค่ายเก่าด้วยค่ายเดิมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเลยก็เลยอยากให้ทีมงานที่ร่วมสร้างสรรค์เรามาจนเราเป็นใบเตยอาสยามเนี่ยได้กลับมาอยู่ในเพลงนี้เหมือนเดิมค่ะก็ทุกอย่างอันนี้ก็เป็นพี่อันคุณย่าเหมือนเดิมก็เป็นชุดที่ทำมาทุกชุดตั้งแต่โคโยตี้ค่ะพี่เช็คเรตติ้งเช็ดแล้วทิ้งทุกเพลงค่ะใช่จะกลับมาทวงบัลลังก์ตัวเองคืนนี้หรอคือเอาจริงๆแล้วใบเตยเฉยๆมากกว่ากับบัลลังก์หรือว่าแต่ณวันนี้เราได้ทำในสิ่งที่รักหนูได้กลับมาร้องเพลงแล้วก็ได้กลับมามอบความสุขให้กับแฟนเพลงทั่วประเทศเราอันนี้คือสิ่งที่เราโฟกัสมากนะวันนี้ค่ะมันยากไหมก่อนจะมีซิงเกิลนี้เพราะว่าเราค่อนข้างที่ห่างเหินกันมีซิงเกิลเดียวโอ้ว่าจริงๆอ่ะมันไม่คิดเลยไม่คิดเลยว่าจะได้กลับมาตรงนี้ครั้งค่ะก็เกินฝันนะเอาจริงๆแล้วค่ะม
มันต้องผ่านกระบวนการไงกว่าจะมาเป็นซิงเกิลนี้เพราะว่ามันค่อนข้างยาวนานเอาจริงจริงถ้าถามว่ามันผ่านหลายกระบวนการอยู่นะคะจนกว่าเราจะได้ออกมาแล้วเราก็ฟื้นฟูสภาพตัวเองทุกๆอย่างจนได้กลับมามีงานคอนเสิร์ตจนได้กลับมาโอเคดูแล้วว่าวันนี้เรายังมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้แล้วก็เอาจริงๆต้องขอบคุณเฮียวันนี้อยากขอบคุณเฮียฮอมากๆที่ทำให้แบบเราได้กลับมายืนตรงนี้แล้วก็เฮียยังมีทีมงานที่ดูแลทุกอย่างในตรงนี้ทีมเวิร์คของเราทุกทีมแล้วก็ทุกคนที่เป็นทีมงานของใบเตยที่สร้างและปั้นเรามาตั้งแต่เริ่มต้นในชีวิตอะค่ะจนวันนี้มันก็ยังอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยขอบคุณมากแบบอยากมีซิงเกิลอะไรเงี้ยเฮียบอกเฮียพูดว่าอะไรคือเฮียบอกว่ากลับมาทำงานค่ะกลับมาทำงานสำหรับตัวเราปัดฝุ่นเยอะไหมคะเตยคือเอาจริงๆอะแทบไม่เลยถ้าในเรื่องของเสียงในเรื่องของรูปร่างเนี่ยเพราะจริงๆผอมลงมากๆค่ะนี่คือสิ่งที่ก็เรารู้สึกว่าก็เป็นข้อดีเพราะว่าพอสุขภาพเราดีร่างกายเราดีเนี่ยมันก็ทำให้การเต้นหรืออะไรเงี้ยมันยังทำได้อยู่มากมันยังแข็งแรงมันยังแบบว่ามันยังแซ่บได้อยู่มันยังฮึบอะไรให้พี่ๆได้ดูได้อยู่ค่ะก็ยังเต้นไหวอย่างพอมาทำซิงเกิลนี้เรามองตลาดเพลงที่มันเปลี่ยนไปกับยุคเรายังไงบ้างคือณวันนี้โอ้ไปได้ดีใจมากคือเรารู้สึกว่าเรากลับมาในปีนี้เอาจริงอ่ะต้องบอกก่อนว่าตัวเองเป็นศิลปินยุค2000อันนี้2024แล้วเราก็รู้สึกว่าโหเอาจริงมันมีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงแล้วความจริงแล้วเรามองว่าตัวเองไม่รู้เอาไปหรือเปล่าแต่ว่าโอเคนะวันนี้ด้วยความเป็นลูกทุ่งที่มันยังเป็นใบเตยอ่ะใบเตยคือลูกทุ่งหนูก็ยังรักการเป็นลูกทุ่งของหนูมากๆเรารู้สึกว่าโอเคเราก็เป็นใบเตยที่เป็นแบบลูกทุ่งอาสยามเหมือนเดิมอันนี้คือทางของเราแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันก็ค่อนข้างที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขในเวของเราอะค่ะให้ฝากซิงเกิลนี้ก่อนว่าหลายคนได้ฟังแล้วค่ะก็ฝากเพลงแชทๆด้วยนะคะซิงเกิลล่าสุดจากใบเตยอาสยามคัมแบ็ครอบนี้ก็กลับมาคิดว่าคงเต้นให้ทุกคนได้ดูแบบแซ่บที่สุดเหมือนเดิมแล้วก็อยากให้ทุกที่ทุกร้านแล้วก็ทุกคนนะคะได้เต้นตามต่อให้ท่อนเดียวก็ดีใจแล้วค่ะก็ฝากแชทๆด้วยนะคะแชทสักหนึ่งท่อนโอเคมากินให้มันเมาแท็ด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 โซดาไม่ต้องไปเอามาอีกแต่ขออ่อนนี้ไปใส่แข็งจะเมาเละจะเมาให้ลืมว่าใครทำให้ฉันต้องเสียน้ำตาขอบคุณค่ะณวันนี้เตยเขาเรียกไงสภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างณวันนี้เลยโหณวันนี้เหรอคะจริงๆก็ยังหนักแต่ว่าก็ณวันนี้ต้องสิ่งสำคัญเลยก็ต้องมีสติกับทุกๆวันที่ตื่นมามากๆค่ะก็เอาจริงๆแล้วอยู่ได้ด้วยกำลังใจจากทุกคนการได้ทำงานช่วยได้เยอะมากมันจริงๆมีการบอกตัวเองไว้ตื่นมาในทุกๆวันบอกทุกวันนะคะต้องบอกว่าแบบต้องทำงานให้ได้นะต้องมีสติใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงๆก็ยอมรับว่าหลายๆอย่างในชีวิตมันค่อนข้างพังทลายไปเยอะพอสมควรโดยเฉพาะสภาพจิตใจค่ะทุกวันนี้เรายังนอนหลับสนิทไม่ค่ะใช้ยาหมดไม่ถึงยานอนแล้วนอนหลับใช่ค่ะใช้ยายังรักษาโรคซึมเศร้าอยู่ตลอดก็คือเหมือนก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชมาตั้งแต่เกือบปีตั้งแต่อยู่ในนั้นจนถึงวันนี้ค่ะแล้วพอได้ออกมาเราได้ไปคุยกับหมอมันก็ต้องมีการรักษายังไงบ้างก็ขั้นตอนการรักษาก็พยายามเอาจริงๆก็ทานยาอยู่ตลอดค่ะทานยาตามที่หมอสั่งแล้วก็แต่ณวันนี้เอาจริงก็ดีขึ้นมากค่อยๆเบายาหลายๆขนาดลงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆมันก็ต้องหลับให้ได้เพราะว่าถ้านอนไม่พอก็จะทำอะไรไม่ได้ในแต่ละวันเลยเรื่องไหนที่มันคาใจค้างใจที่มันไม่เคยออกไปไหนจากหัวเราที่สุดเอาจริงๆแล้วมันคือภาพรวมมากกว่าค่ะมันคือภาพรวมที่ในวันที่ชีวิตมันไม่เหมือนเดิมในวันที่เราค่อนข้างสูญเสียผู้นำครอบครัวไปทั้งหมด
ทั้งแฟนน้องลุกทั้งพี่แมนมันเปลี่ยนแฟนไปหมดอย่างแน่นอนว่าพอมันเป็นใบเตยทำอะไรก็โดนดราม่าไปหมดเรารับมือกับตรงนั้นยังไงเอาจริงๆแล้วนะวันนี้โหเอาจริงหนูมองผ่านเรื่องตรงนั้นไปนานมากเพราะว่าชีวิตเราเหมือนเจออะไรมาที่สุดมากกว่านั้นเยอะมากๆมันก็สร้างความเข้มแข็งในเรื่องของอะไรตรงนี้ได้พอสมควรค่ะเพราะรู้สึกว่าเอาจริงชีวิตจริงเรามันหนักหนามากกว่าเยอะมากๆค่ะก็ไม่ค่อยได้ให้ดีเทลอะไรกับเขาเรียกว่าคอมเมนต์หรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วนะวันนี้ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเอาจริงๆใบเตยก็ว่าใบเตยสตรองกับตรงนี้มาตลอดแต่ใบเตยรู้สึกไงว่าเราไลฟ์ขายของเนี่ยยังมีคนมาคอมเมนต์ในเรื่องที่แบบว่าปกติค่ะเรารู้สึกว่ามันพับบิกอะเนาะมันก็เมื่อเราเป็นคนมีชื่อเสียงใบเตยว่านะวันนี้มันต้องยอมรับกับอะไรตรงนี้ให้ได้อะไรเงี้ยค่ะเพียงแค่มองผ่านแล้ววันนี้เราเรียบเรียงปัญหาที่มันเกิดขึ้นยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเข้ามาโหเรียบเรียงเยอะนะคะเรียบเรียงเยอะเยอะมากๆคือเอาจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ดีเทลปัญหาหรอกแต่ว่าในชีวิตที่มันต้องเราต้องรับผิดชอบทั้งตัวเองทั้งลูกทั้งงานทั้งคนในครอบครัวทุกอย่างมันเราแบกรับทุกอย่างอยู่คนเดียวนะวันนี้หนูต้องมีสติในการแบบบริหารชีวิตและทุกๆอย่างคนเดียวเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องลูกที่มันค่อนข้างแบบเซนซิทีฟแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีเอฟเฟคกับสภาพจิตใจเราพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีสติสุดๆพอเขาเริ่มโตทุกวันเราได้อธิบายได้พูดคุยกับเขาหรือได้บอกยังไงบ้างอธิบายก็เอาจริงๆแล้วอธิบายให้น้อยที่สุดคือณวันนี้เอาจริงๆแล้วเวทมนต์ก็พอเขามีเรามาเรากลับมาเขาก็ค่อนข้างแบบไม่ค่อยได้สอบถามอะไรมากมายค่ะหลักๆก็เราทำหน้าที่ให้เขาไปแต่คิดว่านะวันนี้พยายามทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดอยู่แล้วเป็นทั้งสองคนเป็นทั้งสองอย่างเป็นแทบทุกๆอย่างแล้วก็คนรอบข้างค่ะก็ช่วยกันดูแลเวทมนต์อย่างเต็มที่มากๆตั้งแต่ตอนใบเตยอยู่ในนั้นหรือว่านับตั้งแต่วันนี้ที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบ่งเวลายังไงบ้างให้กับเวทมนต์กับตัวเองในงานโอ้โหจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่หนักมากกับชีวิตก็ตื่นเช้าไปส่งลูกค่ะแล้วหนักหลังจากนั้นก็ไปเยี่ยมสามีเป็นอย่างนี้มาเกือบปีละแสดงว่าตัวเตยก็มีโอกาสได้คุยกับพี่แม่ตลอดค่ะอันนี้พี่กลับมาที่ใบเรื่องลูกก่อนเรามีคำตอบให้ลูกหรือไม่ว่ามันเกิดอะไรเรื่องเดียวพ่อมีคำตอบค่ะแต่อันนี้ขอเป็นแบบเป็นเรื่องภายในครอบครัวค่ะแต่น้องเข้มแข็งไหมน้องเข้าใจค่ะเวทมนต์เขาโอเคโอเคแต่คนมันว่าแม้ครอบครัวจะจบภาษาแต่น้องก็ดูสดใสใช่ค่ะเขาถูกเลี้ยงมาด้วยความสุขแหละพี่กลับมาเรื่องที่พี่แม่นะแล้ววันนี้ไหลก่อนนั้นนี้มันก็มีทั้งลือว่าเลิกกั้นยากั้นเกิดอะไรขึ้นครับไปเถอก็ค่ะตามนั้นก็ได้หย่ากันจริงค่ะหย่ากันในรูปแบบหย่ากันในตั้งแต่ไม่ใช่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งอันนี้ใบเตยขออนุญาตไม่ลงดีเทลตรงนี้เพราะว่ามันก็แย่ค่ะมันก็แย่แล้วก็มันก็ส่งผลอะไรหลายๆอย่างเนาะคือมันที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ออกมาพูดอะไรเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องแบบเซนซิทีฟหลายๆอย่างของตัวเราเองแล้วก็ด้วยคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ณวันนี้มันก็มันคือการหย่าด้วยคำว่านิติไหนหรือเปล่าครับมันหลายๆองค์ประกอบค่ะซึ่งอันนี้แบบอันนี้ขอให้เป็นใบเตยไม่ขอสามารถลงดีเทลได้แล้วสถานะอ่ะถ้าณทุกวันเนี้ยพี่แมนยังเป็นสามีไปเตยหรือเปล่าถ้าในทางกฎหมายไม่ได้เป็นหรอกค่ะแต่ถ้าในทางชีวิตความเป็นพ่อแม่ลูกยังมีอยู่เสมอค่ะแล้วคำว่าสามีอันนี้หนูไม่ขอตอบแล้วกันแต่ว่าเรื่องการอยากคือการตัดสินใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายใช่ค่ะก็คือมันด้วยดีแล้วก็เป็นการตกลงกันภายในครอบครัวค่ะ
ในแง่ของความรู้สึกเรากับพี่แมนยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมค่ะในความเป็นพ่อแม่ลูกในความที่เป็นคู่ชีวิตกันมาตลอดยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะคือเรายังพยายามอย่างตัวเป็นเองก็จะบอกทุกคนว่าเราพยายามรักษาครอบครัวที่สุดแล้วต่อให้หลายๆเรื่องมันต้องยอมรับว่ามันก็ทำให้มันคือเหมือนคนบ้านพังต้องบอกอย่างนี้แสดงว่าการตัดสินใจครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อครอบครัวเอาจริงๆแล้วมันโดยภาพรวมหลายๆอย่างค่ะครอบครัวทั้งสองครอบครัวได้รู้เรื่องรับทราบค่ะรับทราบตั้งแต่ต้นเพราะจากก่อนหน้านี้ที่ข่าวมันออกมาคึกโครมมากเนาะทางครอบครัวแม่ป๋องเองก็ไม่สบายใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเลยได้คุยกับท่านหรือยังไม่ได้คุยค่ะก็เอาจริงๆแล้วไปเตยไม่ขอพูดถึงบุคคลอื่นละกันถ้าวันนี้แบบมันเป็นเรื่องของใบเตยก็อันนี้คือจากปากใบเตยที่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะแต่ว่าใบเตยก็ยังไปเยี่ยมพี่น้องไปตลอดค่ะไปตลอดในเรายังรักษาความเป็นครอบครัวอย่างที่สุดคนข้างในไม่ท้อคนรอก็ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะตัวพี่เตยให้กำลังใจพี่แมนยังไงโอ้ก็เยอะค่ะให้กำลังใจเยอะเขารู้แล้วก็ทุกคนในนั้นอะไรเงี้ยจะได้เห็นได้เตยได้ไปเยี่ยมพี่แมนอยู่ตลอดค่ะตัวพี่แมนสภาพจิตใจเขาเข้มแข็งค่ะเข้มแข็งแล้วเขาอะไรที่รู้สึกว่าเรายังจับมือผู้ชายคนนี้อยู่มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยมันคือความเป็นมนุษยธรรมมากๆที่มันไม่มีทางทิ้งกันแน่นอนแต่ยังรักพี่แมนไหมจ๊ะรักค่ะแล้วเขาแล้วบอกกับเขาอาจจะไม่ได้บอกกับปากแต่ว่าในนั้นมันมีจดหมายที่ได้เขียนไปตลอดแสดงว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องยากสำหรับเตยมากในทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะวันนี้คือมันยากค่ะยากสุดๆอ่ะยากที่แบบว่าหนูว่าไม่มีใครคงโชคร้ายเท่านี้อีกแล้วล่ะแสดงว่าก่อนจะออกมาวันนี้เตยได้บอกพี่แมนไหมว่าอะไรมันถึงวันที่เราต้องพูดออกมาแล้วนะไม่ได้บอกเลยค่ะคือจะพยายามไม่ค่อยคุยกันว่าถ้าเรื่องโลกข้างนอกอ่ะแบบก็ให้มันเป็นส่วนของโลกข้างนอกเนาะให้อยู่ในนั้นให้เขาแบบรักษาชีวิตเพื่อให้ได้แบบให้ได้ออกมาเจอหน้าครอบครัวในส่วนของเตยและพี่แมนยังมีความหวังไหมอันนี้หนูต้องบอกว่าไม่รู้อนาคตเลยคือชีวิตไปเตยนะวันนี้เรา day by day เลยทุกอย่างมันจะเริ่มต้นใหม่หรืออะไรได้เนี่ยคงนะวันที่ทุกอย่างตัดสินแล้วแล้ววันนั้นเราถึงจะแน่ชัดภาพชีวิตจะคงจะแน่ชัดมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่ะวันนี้ความสุขของไปเตยคืออะไรคือลูกค่ะสิ่งเดียวเลยกับการได้ร้องเพลงเตยดีใจมาตอนที่เราได้ออกมาใหม่หลายคนก็ให้โอกาสเราแล้วมั่นใจว่าเราทำได้ซึ่งเราก็ทำได้จริงดีใจมากๆค่ะเพราะว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่ายังจะได้กลับมายืนตรงนี้แล้วก็ได้มีงานได้มีคนที่ให้โอกาสค่ะวันนี้ก็แบบมันก็เกินฝันแล้วก็คือขอแค่ได้มาทำในสิ่งที่รักเหมือนเดิมอ่ะได้มารับใช้แฟนเพลงได้ทำหน้าที่มอบความสุขเหมือนที่เคยทำมาตลอดค่ะซึ่งแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่เตยเจอปัญหาเตยคิดว่าเราคงกลับมาเป็นใช่ไม่คิดจะกลับมาซะด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรมันถึงแบบเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเรารู้สึกว่าเรามันคงเป็นความรู้สึกที่กัดกินเรามาตลอดด้วยว่าเรารู้สึกว่าเราสังคมคงไม่ต้อนรับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คงไม่มีใครแบบอยากฟังเพลงเราอยากฟังเสียงเราคงไม่มีคนให้คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนคิดถึงศิลปินคนนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จำวันแรกที่ร้องเพลงได้มั้ยจำได้ค่ะเป็นยังไงบ้างกับตอนนั้นที่แบบก็ได้กลับมาแล้วตอนนั้นเหมือนยังงงๆก็ยังแบบเหมือนจำเนื้อไม่ค่อยได้ยังแข็งๆเพราะเหมือนไม่ได้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ออกแนวตื่นเวทีแล้วก็ไม่ค่อยกล้าสบตาใครทุกวันนี้คือทุกอย่างมันดีขึ้นหมด
ค่ะก็พอรู้สึกว่าคือที่ตัดสินใจรับงานนะตอนนั้นผ่านไปเมื่อ10เดือนที่แล้วเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากลองดูว่าการร้องเพลงเนี่ยมันช่วยเยียวยารักษาตัวโรคซึมเศร้าที่เป็นอยู่ได้ด้วยหรือเปล่าถ้าเราทำตรงนี้แล้วมันดีขึ้นเหมือนนะวันเนี้ยใบเตยพูดอะไรไม่ค่อยได้กับหลายๆอย่างในชีวิตถ้าได้ระบายออกมาเป็นเพลงอ่ะมันก็คงดีซึ่งมันก็ดีค่ะสุดท้ายเราอยากจะบอกคนที่เขาให้กำลังใจเรายังไงบ้างกับสิ่งที่เราก็ได้พยายามพิสูจน์กับคนว่าก็เอาจริงขอบคุณมากๆคือนะวันนี้สิ่งที่อยากขอบคุณมากที่สุดขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อมั่นในตัวผู้หญิงคนนี้ขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงทุกเพลงของใบเตยอาสยามค่ะสำคัญก็ขอบคุณค่ายอาสยามขอบคุณเฮียขอบคุณ RS Music ทุกคนที่นะวันนี้ยังอยู่ข้างๆศิลปินผู้หญิงคนนี้สั้นเสมอหูคนนี้มาตลอดก็นะวันนี้ก็อยากขอโอกาสอยากมีโอกาสได้มอบเสียงเพลงให้กับทุกคนตลอดไปค่ะอ่ะอีกเรื่องนึงก่อนหน้านี้เหมือนกันเพราะว่ามันมีพี่ฟิล์มชื่อพี่ฟิล์มเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวโยงแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงคืออันนี้หนูก็ไม่รู้เลยค่ะข่าวมาก็อย่างที่บอกว่าไม่ขอพูดถึงกรณีบุคคลอื่นซึ่งไม่ได้ว่าทุกคนเนี่ยได้ทำหน้าที่การตอบคำถามตรงนี้ของตัวเองแล้วก็ตามนั้นเลยค่ะก็ไม่ได้มีอะไรค่ะไม่ได้ได้ข่าวไม่มีเรื่องจริงค่ะตกใจไหมพี่เตยตอนแรกงงค่ะแต่ว่าเอาจริงอ่ะคือพอย้อนไปอ่ะคืออยากกับพี่ฟิล์มด้วยความอยู่ค่ายเดียวกันมันก็จะมีข่าวนี้กับแก10ปีที่แล้วก็มี15ปีที่แล้วก็มีคือเหมือนได้ร่วมงานอะไรด้วยกันก็จะมีมาตลอดแต่อันนี้ก็งงเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างที่พี่ฟิล์มเล่าให้ทุกคนฟังมันจะเกิดเหตุการณ์มีแบบหลังบ้านอ่ะพี่ฟิล์มไหมคะได้คุยค่ะพี่ฟิล์มได้โทรมาอยู่ว่าเอ้ยเนี่ยลงคลิปไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็บอกเอ้ยเห็นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็โอเคเข้าใจคือสำหรับใบเตยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อนข้างไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเมื่อแบบเป็นคนที่สามแล้วก็ข่าวมันก็แบบมันไม่จริงอ่ะเออที่ผ่านไปได้ไหมคะเราสวยขึ้นเราดูแบบหน้าอกหน้าใจเราสวยขึ้นจริงเหรอคะคือเรื่องเราดีๆในชีวิตเราสวยขึ้นเราแบบเอาจริงๆนะวันนี้อย่างที่บอกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วอ่ะสิ่งนั้นดีเสมอคือการที่ใบเตยได้อยู่ในนั้นอ่ะมันทำให้ใบเตยรักษาชีวิตรักษาร่างกายรักษาทุกอย่างในตัวเราเพื่อให้ได้ออกมาเจอหน้าลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างกินหลับตื่นนอนอย่างมีวินัยทั้งหมดค่ะก็เลยสืบเนื่องมาจนถึงณวันนี้ก็คงผอมลงมากๆด้วยจากวันที่ผอมวันนั้นกี่เดือนถึงจะกลับมาโอ้ยเพิ่งขึ้นน้ำหนักขึ้นเดือนนี้แล้วค่ะเพิ่งน้ำหนักขึ้นไม่กี่วันใช่ค่ะตอนนี้ประมาณ42จาก37โอ้ถ้าลงเข้ากันแล้วหลังจากนี้เราวางแผนตัวเองยังไงต่อเดินยังไงต่อไปโหเอาจริงๆแพลนก็ชีวิตณวันนี้ day by day เลยต้องบอกตรงนี้ขอให้แค่คือณวันนี้ไปเวลาไปสวดมนต์ขอพอแล้วไม่ขออะไรเลยขอให้ตัวเองมีความสุขในทุกวันแค่นั้นพอเพราะที่ผ่านมามันต้องยอมรับว่ามันชีวิตไม่เคยมีความสุขเลยค่ะณวันนี้ก็ขอแค่ให้ทำอะไรก็ได้ในกิจกรรมทุกวันแล้วมีความสุขในทุกวันแล้วเปอร์เซ็นต์ความสุขมันเพิ่มขึ้นบ้างไหมจากวันนั้นที่ผ่านมามันน้อยมากมันยังอยู่ในจุดที่เอาจริงๆก็ยังรับทุกอย่างไม่ได้ค่ะหมายถึงว่าในสภาพจิตใจต่างๆยังรับสิ่งที่การสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตคือหลักๆเป็นเรื่องของการสูญเสียแฟนน้องลุกด้วยคือมันครอบครัวเราไม่เคยได้เจอการถึงสูญเสียหนักขนาดนี้ซึ่งหนูก็รู้สึกว่าเอาจริงคนน่าจะเข้าใจว่าใครเจอขนาดนี้ก็หนักค่ะอย่างล่าสุดไปศรีสัตนคราชใช่ใช่ใช่ค่ะไปขอพรอะไรยังไงบ้างคะ
ไปขอพรใช่เพราะว่าเราปีมะโรงด้วยก็สายพญานาคค่ะก็เลยตัดสินใจไปก็เอาจริงไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเหมือนมีแฟนคลับอยู่ที่นั่นด้วยก็เลยไปเยี่ยมแฟนคลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ตะกี้ไปขอพรขออะไรเก็บขอค่ะขอเยอะขอเรื่องงานนะคะหลักๆกับเรื่องตอนนี้ทำแบรนด์สินค้าทำตัวแบรนด์คอสเมติกค่ะบีบูตี้ผมมาพอดีเลยค่ะใช่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออนะวันนี้เรามากลับมาเป็นทั้งไม่อยากให้มองว่าเป็นแบบเป็นนักร้องอะไรต่างๆเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่วันนี้พยายามทำงานทุกอย่างที่เกิดรายได้ให้กับชีวิตแล้วก็ครอบครัวก็เลยเป็นทั้งแม่ค้าค่ะทำบีบูตี้นี้ก็ผลิตกับทาง Liftwell ของ RS Mall ของทาง RS ทั้งหมดแล้วก็ขอเรื่องเพลงค่ะขอให้แบบเรามามีงานได้ไปมอบความสุขให้กับแฟนเพลงทั่วประเทศเหมือนเดิมแค่นี้เลยถ้ามันปังก็ต้องกลับไปแบบใช่ค่ะถ้าปังอ่ะก็บอกแล้วว่า จะไปเล่นคอนเสิร์ตเพลงแชทๆที่หน้าศรีสัตนาจราชค่ะใช่ก็นี้แหละความไม่ถูกเลขกันหรอครับเลข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 ได้เสียงดวงบ้างไหมได้เสียงค่ะเดี๋ยวอันนี้ต้องบอกพี่ๆหลังบ้านเพราะว่าได้ทูบมาได้ทูบวันงวดสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวจะบอกค่ะที่ทำมา20นาทีทันแล้วไม่เอาลงมาลงหมดอย่างอัปเดตน้องเวทมนต์พัฒนาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอ้เขาก็กำลังอยู่ในช่วงที่รับรู้เกือบรู้เรื่องทุกอย่างค่ะแต่ว่าในวันนี้เหมือนเขาก็โฟกัสในเรื่องของการไปโรงเรียนเพราะว่าชอบเพื่อนรักเพื่อนมากได้มีเพื่อนแล้วเขาสดใสเขามีความสุขค่ะแล้วก็ได้กลับมาเล่านู่นนี่นั่นให้ครอบครัวได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาค่ะแล้วก็อยากไปนู่นไปนี่ไปนั่นเริ่มแบบว่าเห็นคุณแม่อยากไปไหนอย่างวันนี้อยากมามากใช่แต่มีเพื่อนคุณแม่เต็มๆนี่ใช่ค่ะเพื่อนศิลปินเป็นยังไงบ้างโหเต็มๆเต็มๆค่ะเต็มๆแต่ว่าก็รู้สึกว่าเขาไปในทางเต้นมากกว่าร้องสอนเต้นนะคะเพลงนี้แทดเริ่มแล้วค่ะเหมือนเด็กวัยเขาอ่ะต้องได้เห็น MV หรือต้องได้เห็นแบบ transition ใน TikTok เขาจะจำค่ะใช่อย่างวันเกิดที่ผ่านมายังไงบ้างคะน้องก็ดีค่ะน่ารักอบอุ่นแล้วก็เอาจริงเราก็รู้สึกว่าก็ได้ทำบุญตื่นมาตักบาตรค่ะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็ไปกินข้าวกันในครอบครัวเล็กๆค่ะตอนนี้กี่ขวบสี่ขวบค่ะเจ๊แจ้วเลยเจ๊แจ้วโอเคไหมโอเคนะ